มานั่นคือพื้นที่ผ่านมาคือข้อมูลจำด้วยนะครับมันจะปรับเท่านี้ไม่ให้คืนต่อไปนี้จะไม่ให้ผัวโอเคต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคไหมคืนที่ผ่านมาคือข้อมูลแปลว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วโอเคนะเราจะหวังผลคืนต่อไปว่าเวลาโน้นน้อยจะไม่ปวดโอเคไหมครับแต่ผลมันจะคืนต่อไปนี้หนูต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับหนูเองแล้วถ้านอนไหมนอนไปเลยโอเคแค่นั้นเองแค่นี้นะครับนอนปึ๊บแหน่ง่ายความง่ายมันไม่มีอะไรหรอกปวดที่ฝ่าเท้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคเจ็บไหมคะมาเจ็บจะกระจีไหมคะจริงนะจริงนะมิชาปะมิชาเอาหมอนไหมโอเคปะมิชาไปเลยมันอยากชาปะให้มิชาไปเลยเอาหมอนสิครับปุ๊บนะขอบคุณที่กันขอบคุณใครเขาทำอะไรให้ต้องขอบคุณทุกครั้งไปแต่นั่นเป็นมารยาทนะคะใครเขาทำอะไรให้เราต้องขอบคุณทุกครั้งไปถือเป็นมารยาทสรุปเมื่อกี้นี้ทำอะไรไม่ได้เลยเลยต้องขับไปส่งให้เลยขับถอยไม่ได้แล้วไม่ได้เลยส่งไม่ช่วยครับไม่ใช่บ้านในหน่วยนะใช่สบายไหมนะรู้สึกสบายไหมคะหายใจวะต้องหายมือสิลูคีเมียโอ้ยใครบอกว่าหนูมีลูคีเมียเนี่ยตบมันเลยโอเคไหมใครบอกว่าหนูยังเป็นลูคีเมียอยู่เอามือที่ข้างเนี่ยตบเลยเลือดนี้ไม่มีลูคีเมียที่ไหนเล่าดูแค่สายตานะครับลูกแค่นะลูคีเมียมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแม่หนังมันสาผิวพรรณไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันแก้แค่การปวดแค่นี้ใช่ไหมปวดหายปวดก็จบแล้วใช่ไหมล่ะชีวิตนี้ก็สดชื่นแล้วใช่ไหมปวดหายปวดเจ็บหายเจ็บร้องไห้หยุดหายร้องไห้เคยร้องไห้ไหมลูกเคยไหมหนูร้องไห้เพราะอะไรอ่ะปวดขาปวดขาปวดจนร้องไห้เนาะจำไว้อ๋อความเจ็บปวดมันขนาดนั้นเชียวแล้วจะผ่านตรงนั้นออกไปชีวิตจริงหนูจะผ่านจุดนั้นจุดที่มันเจ็บปวดถึงขั้นร้องไห้ใช่ไหมลูกงอกช่วยให้หายเจ็บปวดไปได้เนี่ยมีคนเดียวในโลกที่สามารถทำให้หนูหายเจ็บปวดได้แต่มีพ่อแม่เวลาหนูหายแล้วต้องเป็นคนดีนะเก่งด้วยนะดีอย่างเดียวไม่เก่งก็ไม่เอาเก่งอย่างเดียวไม่ดีก็ไม่เอาเอาทั้งคู่สติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดาสมองขอให้ใช้ให้ถูกก็แล้วกันเรียนรู้ให้เป็นจำแนกให้ออกให้ได้มันก็จะส่งผลกับเราเองตัวเราไม่เจ็บเลยต่างจากเมื่อวานนะครับต่างเนาะต่างเยอะเลยไม่มีเจ็บเลยแค่นะ
คิดว่าลุงหงอคือใครอ่ะลุงหงอคือใครอ่ะลุงหงอหือลุงหงอก็คือลุงหงอแค่นี้เองใช่มั้ยลุงหงอคือลุงหงอลุงหงอมันต้องมีดีสิไอ้ดีตรงนั้นมันน่าจะเป็นใครอ่ะลองคิดไปอีกช็อตลุงหงอไม่ใช่หมอแน่นอนนี่คือใครมันต้องมีในเบื้องหน้าเบื้องหลังอาไม่จะบอกพระอรหันต์ไปรักษาหนูตอนที่นอนอยู่ในบ้านเนี่ยเอาป่ะจะมีพระอรหันต์ไปรักษาหนูตอนที่หนูนอนอยู่ที่บ้านหนูเดี๋ยวจะสั่งพระอรหันต์ไปดูไปรักษาให้เอาไหมจะสั่งพระอรหันต์โอ้โหท่าทางน่าตบปากนะนะต้องพูดกับอย่างนี้มันต้องชัดใช่ไหมเพราะว่าไอ้ความเจ็บปวดเด็กนี่เขาจะไปงอแงมันเป็นเนื้อแท้มันไม่ใช่เสือแท้ผู้ใหญ่สิครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จใช่ป่ะอันนี้ไม่มีเพียวไงเด็กเขาบริสุทธิ์เขาต้องออกมาโดยความรู้สึกของเขาจริงๆไม่มีเสแสร้งแกล้งทำนั้นเวลาพูดนี้อ่ะจะส่งพระทหารไปรักษาหนูคอยดูนะในบ้านหนูนะเขาจะไปหนึ่งเข้าไปหอมหน้าผากหนูเข้าไปกอดหนูเอาว่ะเอาไหมรับได้ไหมเนี่ยหนูนอนอยู่บ้านหนูอ่ะกางมุ้งปิดประตูให้เรียบร้อยพระทหารเขาจะรอดช่องไหนก็รอดได้ไปช่องไหนเขาก็ไปได้แล้วจะไม่มดมุ้งหนูล่ะได้ไปนอนกอดกับหนูอ่ะเออคอยดูนะไม่เชื่อแล้วถ้าหากว่ามีจริงก็มารายงานหน่อยนะโอ้ยไม่เคยที่ผ่านมาเนี่ยมึงออกสั่งใครไปก่อนหนูเจ็บเจ็บเลยมึงออกสั่งใครไปก่อนหนูคืนเลยเป็นไงล่ะโอ้ยอบอุ่นจังเลยอย่างเงี้ยหนูปวดหายปวดทันทีเลยใช่ป่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ตัวอย่างนะไม่ได้ทหารก็ช่วยข้าทำงานข้าทำงานพุ่งปั๊บนะทำไมเด็กไม่ดีรอนนะเดี๋ยวหนูจะโกหกก็แล้วกันโกหกทหารไม่ได้นะโกหกก็ไม่ได้ลอกลวงก็ไม่ได้มันจะลงโทษนะพระอรหันต์ก็จะลงโทษมนุษย์ที่โกหกหลอกลวงมากพระอรหันต์จะไปหลายรูปแบบบางทีก็เป็นหมาก็ได้เป็นหมาก็ไปนอนอยู่ข้างตัวหนูเห็นไหมทำเจ็บป่ะอยากนั่งมากกว่าอยากนั่งมากกว่าสบายกว่าใช่ไหมคะได้เลยอ่านมากได้เลยพิงได้ไหมนั่งพิงดีไหมดีนะก็ได้เนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาแน่นท่าไหนก็ได้หมดอ่ะกระลุกงอกได้ตลอดจำไว้ล่ะเสียวไม่เสียวไม่เจ็บเลยเจ็บไหมเงี้ยสบายเลยแล้วมันชามันชาอย่างเดียวใช่ไหมคะชาที่ฝ่าเท้าดูนะหาไหมหาไหมคะยังมีอยู่เนาะมีไหมให้ชาเราบอกนะนี่ฤทธิ์ยาดูไป
หรือยาที่หนูที่ใครก็ไม่รู้ฉีดใส่หนูนั่นแหละฤทธิ์ยาตรงนั้นนะฤทธิ์เคมีต้องมาสู้กันอย่างรุนแรงใครก็ไม่รู้ฉีดใส่หนูนั่นยาอันตรายฉีดพิษใส่หนูแล้วก็ทำให้หนูแย่ลงเดิมร่างกายมีสภาพร่างกายดีอยู่50/50ตอนนี้เหลือ10วันที่ใครก็ไม่รู้เขาวินิจฉัยหนูเวลาไปหาเขาเขาบอกว่าฉีดที่หนูเป็นอยู่เนี่ยทำให้หายได้ไหมเขาบอกว่า50/50แปลว่าถ้าคนมีชีวิตเนี่ยตายไปแล้วครึ่งแล้วหรือครึ่งเดียวคำว่า50/50หมายความอย่างนั้นทีนี้ต่อมา5-6 เดือนผ่านไปเขาก็บอกว่าชีวิตหนูเหลือแค่10%ตายไปตั้ง90%กว่าไปแล้วใช่ไหมเอามาหาลุงงอกที่เนี่ยในความตายที่ว่าฟื้นฟูมาแล้วไม่ตายอย่างที่เขาว่าแล้วใช่ไหมล่ะคิดได้ไหมลูกตรงนี้ก็แปลว่าลุงงอกช่วยชีวิต ได้ไหมคิดว่าได้สรุปได้สรุปได้ว่าได้ไหมครับจริงเหรอแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะคะวันนี้ลุงออกช่วยเหลือหนูอีก20-30ต่อไปลุงออกจะไปขอความช่วยเหลือจากหนูได้ไหมได้ไหมตอนนั้นรู้ไหมหนูจะเป็นอะไรไม่รู้หนูหนูอยากจะเรียนอะไรอ่ะเรียนคอมฮะเรียนคอมเรียนคอมทำไมถึงชอบจังคอมคอมมีอะไรดีอ่ะสนุกสนุกสนุกเหรอเรียนคอมน่าสนุกเนาะเรียนคอมมันมีหลายคอมนะคอมมิวนิตคอมมูนิเคชันแล้วก็คอมอะไรคำว่าคอมอยากจะรู้ไหมไปรากศัพท์คำว่าคอมไปกดภาษาอังกฤษขึ้นต้นคำว่าคอมเนี่ยโอเคไหมมันมีคอมอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วโอเคไหมหนูก็จำคอมแต่ละคอมแล้วผมก็จะเลือกเลือกเรียนคอมไหนมันมีตั้งประมาณสักคอมนี่นะไม่น้อยกว่าร้อยคอมนะกด Google ดูโอเคไหมเช่นคอมมอนอย่างเงี้ยโอเคไหมคอมมูนิเคชันอย่างเงี้ยและหรือที่สุดแล้วคอมพิวเตอร์ด้วยโอเคนะไปกดถ้าจำแล้วมาเล่าให้ลุงหอกฟังดีไหมหนูจำคอมได้หลายคอมแล้ววันนี้เนี่ยได้ตั้ง50คอมแล้วเนี่ยโอเคไหมถึงจะใช้ได้ถ้าสนใจคำว่าคอมใช่ไหมล่ะหาคอมให้เจอคอมมีอะไรบ้างสนใจคอมมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมมันถึงจะเรียกว่าสนใจจริงอยากเป็นจริงอยากทำจริงเกี่ยวเรื่องของคำว่าคอมคอมเมอร์สไงคอมเมอร์เชียลใช่คอมเมอร์เชียลถ้าจะเขียนโปรแกรมนักบัตรคุยกับลูกจะพาเขียนโปรแกรมคุมโลกไปนี้ทั้งใบเอาไหมเอาป่ะคุมโลกไปทั้งใบเลยจะบอกวิธีเขียนให้ไปเรียนเอาวิชาการหลักการมาเอาเบสิกมาเบสิกสำคัญนะคะทุกวิชานะคะจำไว้ด้วยขั้นพื้นฐานเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเบสิกถ้าเบสิกเราดีนะมันจะต่อฐานเหมือนกับเราสร้างตึกเนี่ยถ้าหากว่าเบสิกไม่ดีมันจะโค่นคำว่าเบสิกนั้นหมายความว่าอะไรคะพื้นฐานรากฐานพื้นฐานถ้ามันตึกก็คือเสาเข็มโครงสร้างพื้นฐานตัวล่างใช่ไหมตัวนี้สำคัญโอเคนะ
ีมากที่คนไม่เข้าใจนะครับเก็บปะพอเหรอมาปล่อยทำสบายไปสิฮะปวดปวดเมื่อยเมื่อยยังไงฮะปวดปวดเมื่อยเมื่อยพูดพูดให้ชัดๆปวดปวดแล้วก็เหมือนมันเมื่อยมันเมื่อยด้วยปวดปวดเมื่อยล้าโอเคนะอ้าวให้มันหยุดท่านี้มันปวดด้วยเมื่อยล้าด้วยมันเหมือนกับไม่มีข้อขาอย่างนี้เนาะเมื่อยล้าเออหนูเดินดียังหรอกเมื่อวานเดินเป๋ได้นังนะขากลับตอนนี้หายเป๋ยังไม่รู้ไม่สังเกตตัวเองเลยไม่บอกให้สังเกตตัวเองก็ไม่สังเกตนี่โอเคนะแต่ว่าสังเกตนะครับเดินเดินยังไงจะได้ตรงเหมือนเดินนางสาวไทยเดินไงเคยเห็นนางสาวไทยก็เดินไหมล่ะไม่เคยเห็นโอ้นางสาวไทยก็เดินยังไงเดินเรียบฝึกเดินไม้กระดานใช่ไหมไม้กระดานให้มันสูงจากพื้นสักหนึ่งฟุตเนี่ยเดินไต่ไม้กระดานครับผมหน้ากว้างประมาณสัก4-5 นิ้วเดินแล้วไม่ตกแข็งไหมนั่นหัดเดินดูสิเนี่ยแล้วก็ได้เป็นนางสาวไทยแข็งไหมเดินนิ่มเดินนิ่งไม่โทษเจ็บไหมคะเจ็บนะจุดนี้นะจุดนี้เจ็บนะคะโอเคลุงหมอรู้แล้วจ้าว่าเจ็บตรงนี้ต่อแค่นี้ก็รู้นะเจ็บไหมมีนิดนิดหน่อยงั้นสิไปด้วยกันเนี่ยนะหมอที่ไหนเขามาทำตรงนี้ไม่มีหรอกเคยไหมเคยเห็นหมอเขาจับตีนหนูไหมไม่มีหมอคนไหนเขามาจับตีนหนูหรอกเนาะลุงหงอกไม่ใช่หมอก็ทำได้ไงใช่ป่ะมีแต่คนไม่ใช่หมอเขาทำได้โอเคนะหมอเขาไม่ทำหรอกนี่เพราะกลัวเชื้อโรคเห็นไหมเวลาเขาทำอะไรเขาปิดปากปิดจมูกเขากลัวใช่ไหมนะเพราะทุกอย่างเขาบอกว่าเชื้อโรคทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมเขากลัวเขาจึงไม่กล้านะเห็นไหมคนไม่ใช่หมอนี่สบายเลยเมื่อวานไปเหยียบขี้หมามาเมื่อวานนี้จริงเหรอไปเหยียบอะไรมาเมื่อวานนี้ไม่ได้เหยียบอะไรเลยวันนี้เหยียบเกลือเหยียบอะไรคะเกลือเกลือนาเกลือเนี่ยป้าซื้อให้มาเหยียบที่บ้านอ๋อป้าซื้อเกลือมาให้หนูเหยียบที่บ้านหนูเหยียบแล้วเป็นไงลูกเจ็บเจ็บเกลือเป็นก้อนกรอนนี่เหรอเป็นก้อนขุขานี่นะต้องเหยียบผงเกลือทั้งนั้นอ่ะน้ำเกลือก็ได้แช่น้ำเกลือก็ได้ได้เกลือมันก็มาเกาะที่ขาคันไปหมดเลยเหลือคันฝ่าเท้าหมดเกาะตรงนี้กดหน้าแข้งคันเลยนะก็เลยต้องไปล้างก็เลยต้องไปล้างโอเคน้ำเกลือเกาะขาต้องคันมันเป็นปฏิกิริยาของมันนะคะสุดท้ายเวลาล้างแล้วสบายขาไหมล่ะก็แปลว่ามันได้ผลก็มันส่งผลสบายสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะก็แปลว่าได้ผลไม่ต้องกินเลยเห็นไหมไม่ต้องกินไม่ต้องฉีดเลยได้ผลเลยนี่คือเรื่องราวธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองเจ็บเจ็บโทษทีครับนี่เดียวนิ้วโป้งที่ก่อนครับเข้าใจครับเห็นไหมเวลาปล่อยนิ้วสบายสังเกตไหมครับลองดูใหม่แล้วปล่อยได้รู้สึกสบายสบายจริงไหมล่ะต้องเข้าใจในอากับกิริยาเราเข้าใจด้วยกันได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้มันเจ็บมากเรารู้ว่ามันเจ็บก็อย่าไปทำมากอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายก็จะสบายหรือไม่สบายไหมครับนะเห็นไหมก็ไปด้วยกันได้ไหม
ี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้โอเคถ้าเป็นตำรวจแปลว่าเจอโจรนะเจอผู้ร้ายต้องจับล็อกคออย่างนี้เห็นไหมลุงหงอเจอแล้วว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีลุงหงอต้องจับล็อกเหมือนกันเห็นไหมทำความเข้าใจกันเวลาลุงหงอปล่อยได้จับสบายนะคะสบายไหมล่ะสบายไหมยังดูสิทำไมสังเกตไปแล้วค่ะเอาละทีนี้สบายไหมล่ะยังอีกนะปวดอยู่ใช่ไหมคะมันปวดหรือบัญชาปวดปวดโอเคครับเปลี่ยนท่าเถอะเมื่อรู้ว่ามันยังปวดก็เปลี่ยนท่าเรามีหลายท่าใช่ไหมล่ะปวดไหมคะปวดไหมไม่ปวดนะต้องเหยียดตรงสิคะอ่าฮะปวดไหมปวดไหมปวดนะดูนะมันจะเสียงดังป๊อกนะคะไหวไหมคะแน่ปวดไหมอีกทีนะก็ไม่ปวดแล้วอย่าระแวงว่าไม่ปวดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็มันไม่ปวดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องระแวงใช่ไหมคะทำเขาใจด้วยกันไม่ต้องไปเข้ามากเมื่อเขาไม่ป๊อกเราก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหมคะนี่เหมือนกันเขาไม่ยอมป๊อกก็ไม่เป็นไรป๊อกแม่เนี่ยแค่นี้พอเอาล่ะทีนี้มาถึงแบบสบายทั้งหมดไปเลยพยับเอสบายเองพิจารณาเองดีไม่ดีก่อนที่จะมานั่งตรงนี้กับนอนก็นั่งตายมาเนี้ยผลเป็นยังไงประเมินผลให้เป็นประเมินผลให้ได้ว่าแย่กว่าเดิมเท่าเดิมดีกว่าเดิมมันมีสารระดับดีกว่าเดิมหน่อยดีกว่าเดิมจริงเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยอ้าว10คะแนนได้กี่คะแนน65เนอะดัง6.5ได้ 6.5 เนาะกลับบ้านดีมั้ย 6.5 พอมั้ยพอเหรอที่ไหน 6.5 ก็พอแล้วเหรอถ้าเป็นการไปถ้าเป็นก็เลยแบบไปทำการค้านะมันได้เกินกว่า50กำไร 15% 65ใช่ไหมชี้จะมาขึ้นกลับมาได้ผลทำอะไรก็ได้ถ้ามันเกิน 50% ก็ถือว่าได้ประโยชน์ประโยชน์ได้รับถ้าต่ำกว่า 50% แปลว่าขาดทุนความหมายของสิ่งเหล่านี้นะต่ำกว่าครึ่งก็ถือว่าขาดทุนแค่นะถ้า50/10แปลว่าเท่าทุนเกินกว่า50แปลว่ากำไรกำไรพอประมาณ65กำไรมากจังเลย80อัพโอ้โหกำไร 100% โอ้โหเต็มลักษณะการคิดให้รู้ว่าขาดทุนกำไรด้วยการประเมินผมนึงก็ได้อะไรกว่าวิธีคิดทำไม่ได้หนูต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราประเมินโดยความรู้สึกเห็นไหมไม่ใช่เอาตัวเลขมาขีดมาเขียนจริงๆครับเพราะมันตั้งค่าไม่ได้ปวด10กิโลกรัมมันไม่ให้ไม่ได้เห็นไหมมันตั้งค่าเป็นกิโลกรัมไม่ได้ความปวดเข้าใจไหมครับแต่เรารู้ของเราก็แล้วกันไปรู้ภายในตัวเราเองโอเคนะหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เรารู้ว่าศึกษาโดยนามธรรมนี่เป็นนามธรรมนะความเจ็บปวดเป็นการศึกษาในนามธรรมไม่ใช่รูปถ้ารูปก็เป็นเลขขีดเขียนนั่นคือรูปอันนี้คือนามเห็นไหมครับการศึกษาเรื่องนามได้ดีนะจะทำความเข้าใจเรื่องรูปได้ง่ายขึ้นโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจเจ็บเป็นแค่อย่างเงี้ย
ม่เจ็บเลยนี่เจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยดูสิจุลินาเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยเหมือนกันสังเกตเหมือนไฟช็อตเลยเหมือนไฟช็อตแป๊บเลยใช่ไหมคะมันร้อ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 นโหยมือหงอเป็นไฟเลยเนี่ยฮะดูสิตามไปร้อนได้ไงมือลุงหงอกเนี่ยฮะเฮ้ยมันทำด้วยอะไรมือลุงหงอกเนี่ยมันถึงร้อนได้ไงนี่ก็ห้องแอร์นะเนี่ยใช่ป่ะตามความร้อนหลุดไปถึงไหนร้อนอยู่หรือเปล่าคะร้อนไหมคะแปลกไหมเออเฮ้ยมือลุงหงอกทำด้วยอะไรมันนี่ร้อนได้ไงน่าสงสัยไหมอ่ะ คิดอย่าตกใจเพราะลุงหงอกคือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่เวลานี้ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะลุงหมอไม่ใช่ผีนะเออแปลกไหมร้อนได้ไงอ่ะนะเจ็บฮะเจ็บเจ็บแล้วจ้าเจ็บก็ปล่อยสิครับรู้ว่าเจ็บก็ต้องปล่อยครับใช่ไหมล่ะมีแรงอย่างนี้รู้สึกว่าหนูมีแรงขึ้นมาต้องพยายามเองต้องพยายามเองงอเข่าเนี่ยเออนี่แชร์กันเปรียบเทียบกันซ้ายกับขวาทำเองคิดเองเพราะขาเป็นของหนูคิดเองเปรียบเทียบเองเท่ากันไหมซ้ายกับขวาเออคิดเองเปรียบเทียบเองสังเกตเปรียบเทียบสรุปอธิบายได้นั่นคือคนเก่งนะครับคุณสมบัติของคนเก่งเนี่ยต้องสังเกตเขาเรียกว่าความพิเศษมนุษย์มีอยู่4 5อย่างหนึ่งสังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4ยกขึ้นมันจะสั่นยกขึ้นไปแล้วนะครับยกขึ้นแล้วมันจะสั่นจะสั่นเนาะสั่นเพราะแรงไม่พอใช่มั้ยหรือยังไงพี่นะเค้ามาแรงซ้ายขวาแรงยกแรงดึงมันต้องเข้าใจเองที่มันสั่นเพราะแรงไม่พอใช่ไหมหนูต้องแชร์ให้ได้ดีแล้วที่รู้ว่ามันสั่นค่อยๆทำไปเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบไงเพราะตัวหลักหนูมีอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตัวมาตรฐานสแตนดาร์ดค่าคงที่เขาเรียกว่าค่าคงที่ค่าสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดมีแล้วมันใช้งานได้เต็มร้อยตัวนี้ยังไม่เต็มร้อยเพราะนั้นก็แชร์เข้าหากันว่ามันเท่ากันไหมโอเคไหมครับเข้าใจคำว่าแชร์ไหมเปรียบเทียบนั่นแหละแค่นั้นอ่านทำไปเมื่อรู้ว่ามันสั่นหายสั่นไหมนั่นคือคิดไปด้วยทำไปด้วยนั่นเองนะคะนี่แหละคือปัญญาเหมือนกับเราดินสอนกำลังคุยกับลุงหงอกไม่ได้หนูกำลังเราดินสอนมันจะแหลมไปเรื่อยมันจะคมโอเคไหมดูใกล้ลุงหงอกหนูจะได้ตรงนี้หนูจะได้เรื่องของความคิดด้วยนี่คือการกระทำมันจะประกอบกันและเรื่องตัวของหนูเองด้วยมันศึกษาด้วยตัวเองด้วยโอเคไหมครับโดยใช้ความรู้สึกหนูเองนี่เป็นการศึกษาที่สุดยอดที่สุดของการศึกษาของการเรียนรู้ของมนุษย์โอเคนะสุดยอดกว่าทุกเรื่องจำด้วยความเจ็บปวดของหนูเองมันเป็นตัวปัญหาฐานให้หนูหาคำตอบแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเวลานี้หนูกำลังหาคำตอบพร้อมกับลุงหมอโอเคไหมครับแปลว่าลุงหมอคือครูชั้นดีของหนูได้ไหมคะจำไว้เลยจำไว้เลยนานแล้วเป็นไงลุกไม่ขึ้นไม่มีแรงลุกขึ้นไม่มีแรงทั้งนั้นเออไม่เป็นไรเอาไม้จะช่วยทีนี้เอาไม้หลวงจะช่วยเอานะสังเกตนะคะ
นี่เวลาลุงหมอช่วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเย็นมาเย็นมาเลยปื๊ดเข้าหมอเข้าปื๊ดเอาเย็นออกแรงๆเลยครับเอาลุงหมอกระเด็นเลยถ้าแน่จริงเอาเลยใส่เต็มที่หมอกระเด็นเลยใส่เลยจึ๊กเลยได้แค่นั้นใช่ไหมเจ็บไหมครับทีนี้ที่หนูก็ทำเองเป็นไงโอ้ไหมมึงเดินก็ได้เดินก็ได้เดินเข้าไปลองเดินลองเดินลองเดินช่วยดูไปด้วยมาตัวหนูเนี่ยก่อนเดินมาที่นี่เป็นไงคุยกับลุงหมองตั้งนานเป็นไงตอนนี้ก็เดินดีต่างจากเดินมาไหมคะพูดต่างยังไงบอกมาเช่นอธิบายหนูอธิบายหนูอธิบายเรื่องของหนูหนูต้องอธิบายได้ตอนเดินมาไม่ค่อยมีแรงดังดังหรอกตอนเดินมาไม่ค่อยมีแรงจะดีกว่ามั่นคงกว่าต้องเดินแบบนางสาวไทยสิเมื่อวานเนี่ยเอาเส้นนี้เป็นหลักปืดนี่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 ต้องงั้นเฉยนี่ยืนตรงเคารพธงชาติซ้ายหันซ้ายหันแล้วตีโอเคเอาใหม่เมื่อกี้เนี่ยหนูก้มหน้าเดินนะรู้แล้วใช่ไหมลายเนี่ยหนูไม่ต้องก้มฟังเวลามองไปมองสูงตรงรัศมีสายตามันกุมพื้นที่เองของเราโอเคไหมหนูไม่ต้องใช้จุดสายตาไปเดินจุดสายตาเริ่มต้องกระโดดเหยเพื่อมันคมชัดเอาตรวจสอบจุดสายตาก็หมายว่าล่าสายตาทีนี้พอล่าสายตาด้วยจุดสายตาปุ๊บหนูก็เงยขึ้นมามองขนานไปโอเคนะคะแล้วก็เดินโดยที่ไม่ต้องมองตรงนี้โอเคไหมแป๊บแป๊บเห็นไหมเส้นหนูก็ยังเห็นอยู่เขาเรียกว่ารัศมีสายตาเห็นไหมสิ่งนี้หนูไปฝึกนี่หนูจะได้ด้วยผู้ใหญ่เขาเดินจงกรมกันที่ไหนก็ไม่รู้หรอกเราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินจงกรมเหมือนผู้ใหญ่เขาในป่าในหุบเราเดินในบ้านเราเนี่ยเดินอย่างนี้ก็เรียกว่าประคองตัวให้มีสติในท่าเดินเห็นไหมครับคำว่าสติแปลว่าความรู้สึกเช่นเวลาหนูเหยียบอะไรพื้นๆเนี่ยจะต้องรู้สึกสติคือความรู้สึกโอเคตอนนี้หนูแบร์ฟุตเดินกับวันหนึ่งน่ะหนูใส่รองเท้าเดินใส่ถุงเท้าเดินมันจะต่างกันไอ้ความต่างนั้นไม่ว่าจะเดินแบร์ฟุตหรือใส่รองเท้าถุงเท้าเราก็ปรับตัวได้หมดนะแปลว่าความคุ้นเคยมันจะเกิดเข้าใจมั้ยครับถามว่ามาถึงนาทีนี้อาการปวดทั้งหมดนั้นหนูเป็นไงไม่ปวดไม่ปวดแล้วค่ะลองยกเอาข้างไหนเป็นถังได้แค่ไหนคะนานๆนิดนึงได้ไหมคะโอเคพอลองเลือกขานี้ขึ้นมั้ยสิคะขวายกขวาได้ไหมสายหัวหมายความว่าไม่ได้ขาไม่ได้พูดใหม่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆหนูทำได้เห็นไหมหนูทำได้นิดเดียวหนูจะบอกว่าไม่ได้หนูทำได้จะได้แค่นี้เห็นไหมได้แค่นี้หนูจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะหนูทำได้แล้วแปลว่าหนูเข้าใจกับสิ่งหนูทำเนี่ยไม่ตรงกันทั้งที่หนูทำได้โจทย์มีว่าลองยกเท้าขวาขึ้นเห็นไหมอ้าวเชิญครับตอบว่าได้นิดเดียวได้แต่ไม่นิดเดียวโอเคไหมเอาหลักการบ้านคือ
ลองเกาะนี่ดูเกาะดูสิมันจะได้มากกว่าเดิมไหมคะอาจจะยืนพิงให้เห็นไหมฮะเพียงแค่เกาะเราก็ยกขึ้นได้นานกว่าเดิมแปลว่าการทรงตัวของหนูโดยพื้นฐานแล้วยังไม่ดีพอไม่ใช่ไม่มีกำลังเห็นไหมคะกำลังขาหนูมีแต่การทรงตัวหนูไม่ได้จึงต้องอาศัยการเกาะโอเคไหมคะต้องเข้าใจนะอ้าวทีนี้ดูตัวอย่างอันนี้ถ้าคนนี้มีการทรงตัวดีเห็นไหมฮะคนนี้ก็ได้นี่ก็เรียกว่าการทรงตัวไม่เป๊ะไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับอันนี้กำลังขาก็ดีการทรงตัวก็ดีของหนูกำลังขาใช้ได้อยู่แต่การทรงตัวมันเป๊ะงั้นต้องอาศัยเกาะโอเคนะหนูต้องเข้าใจตัวเองนะคะนี่แหละคือการเรียนรู้ตัวเองใช่น่าเห็นใจเพราะว่าก่อนๆ นั้นไม่มีใครแนะนำหนูอย่างนี้โอเคไหมจะเป็นกายภาพก็เหมือนกันเคยไหมเคยพารูปแบบกายภาพไหมไม่เคยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต่อไปไม่ต้องไปอาศัยใครแม่บทนี่คือแม่บทของหนูเองแม่บทแปลว่าเป็นโมเดลหนึ่งในการที่จะจัดสรรร่างกายตัวเองให้มีความคล่องตัวขึ้นเพราะเวลานี้มันไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะหนูทำได้หมดแล้วจ้าเพราะหนูไม่ปวดแล้วโอเคไหมต่อไปก็เหลือแต่พละกำลังของหนูต้องมีกินข้าวได้เยอะอย่างไรเห็นไหมเดิมมาหาลูกหมอกินข้าวไม่ได้นะใช่ไหมมาหาลูกหมอก็กินข้าวได้เนี่ยตัวที่หนูกินข้าวได้นะฮะมันเป็นการเผาไหม้ให้พลังงานในร่างกายมันรักษาความมีอยู่แต่สิ่งที่หนูต้องทำนั้นงับอากาศดูดอากาศทำเป่ายุจุดูดเข้าไปก็นานๆเป็นการฝึกมันจะเผาไหม้พอเผาไหม้แล้วมันทำให้เกิดอุณหภูมิร่างกายแล้วเพิ่มขึ้นมันจะสร้างอะไรสร้างอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานโอเคไหมภูมิต้านทานตอนนั้นนะฮะมันจะมาทำให้อย่าหันนี้ไปไหนภูมิต้านทานนั้นมันจะมาช่วยให้เซลล์ของร่างกายของหนูแข็งแรงหนูยังอ่อนแอโอเคไหมครับเพราะการงับอากาศเข้าไปก็นานๆมันจะทำงานมันเองเป็นอัตโนมัติมันจะมาทำให้เซลล์หนูแข็งแรงทำให้เอนไซม์ของร่างกายของหนูเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้อิมมูนิตี้มันทำงานได้อย่างมีภูมิต้านทานสูงโอเคไหมครับที่หมอระบุชื่อโรคของหนูเนี่ยนี่ก็ชื่อโรค AML ตัว L เนี่ยตัว M ยังไงมันก็เป็นอิมมูนแน่นอนตัว M ลุงหงอกไม่รู้หรอกภาษาเขานะดูสิมะเร็งเม็ดเลือดขาว AML ไอ้ตัว M ตัวเนี้ยลุงหงอกเดามันเลยโคตรเดาเลยไอ้ลุงหงอกมันโคตรเดาเลยเพราะว่ามันเคยใช้ verb to เดามันเยอะเดาว่าคือมาจากคำว่า immune หรือ immunity แปลว่าภูมิต้านทานประมาณนั่นแหละถ้าผิดต้องไปขอโทษหมอเพราะว่าลุงหงอกไม่ใช่หมอโอเคไหมเออมันผิดก็แล้วไปไม่ภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราต้องการความแข็งแรงจึงอย่าไปสนใจภาษาตรงนี้เขาโอเคไหมครับโอเคนะหนูต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ฉันต้องการความแข็งแรงเธอจะบอกว่าฉันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่เกี่ยวเดี๋ยวฉันวิ่งเต้นได้เหมือนคนทั่วไปฉันเรียนหนังสือได้ฉันไปไหนมาไหนได้เธอจะบอกว่าฉันเป็นอัมเบนนี่ฉันไม่เกี่ยวเพราะฉันคือคนที่มีความแข็งแรงคนหนึ่งร้องไห้ซะร้องไห้ซะได้ยินแล้วร้องไห้ซะ ตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วนะเออไหมพอใจไหมคะที่พูดมาทั้งหมดหนูจำได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจำได้ฮะ
หนูเรื่องการทรงตัวแต่หนูรู้เรื่องการทรงตัวแล้วลูกนะอย่าไปสนใจภาษาหมอเขาโอเคไหมครับภาษาหมอเขาบอกว่าหนูเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว AML อย่าไปสนใจตรงนั้นเพราะมันจะเป็นตราบาปให้กับหนูโอไหมโอไหมอย่าให้ใครมาใส่ตราบาปให้กับหนูเพราะหนูยังบริสุทธิ์อยู่อายุเป็น10ขวบเองใช่ไหมครับโอ้โหภาษาลุงหนอกเราไปรับตราบาปมากี่ปีวะเนี่ยแม่ด้วยกี่ปีตั้งแต่ปี58จะบอกจะมีพี่จะถามจะตอบตรงนั้น3ปีรับตราบาปที่ว่านี่มาตั้ง3ปีต่อไปนี้ไม่สนเนาะไม่รู้ของเขาใครใส่ตราบาปให้กับเราขอให้บาปนั้นจงสนองไปดีไหมลูกไอ้คำสีปลาดต่อไปหนูเรียนหนังสือสีปลาดสีปลาดก็มีกับบทท่องจำนี่ความท่องจำของสีปลาดใครก็ตามที่ให้โทษแก่เขานะโทษนั้นจงไปอยู่กับมึงสมองจำได้ไหมสีปลาดเอาพูดมาแล้วบ้างกันนะเดี๋ยวขึ้นต้นมาแล้วไทยไทยมันมีคำว่าไทยอ่ะไทยไทยภาษาไทย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 อะไรเนี่ยนะในคำชี้ปลาโอเคมันหมายความเงี้ยให้ดาบนั้นคืนสนองหาเอาเร็วคือเอาด้วยความไงใครให้โทษแก่เราโทษนั้นจงถึงคนนั้นใครใส่ตราบาปให้กับเรามะเร็งไม่เลือดขาวขอให้คำนี้ไปสู่คนคนนั้นโอไหมลูกโอไหมอ้าว อธิบายทำไมไม่โออ่ะให้คำไม่เป็นก็ดีแล้วนะพูดดังๆลูกให้คำไม่เป็นก็ดีแล้วแปลว่าไม่อยากจะให้เขาเป็นเหมือนหนูใช่ไหมลูกโอ้โหนี่แหละคือ คือสิ่งที่ลุงหอกต้องการทำไปแล้วลูกนะนะนะลุงหอกพยายามยัดใส่หนูเมื่อกี้เนี่ยยัดเลยนะครับเมื่อกี้จับยัดลุงหอกจับยัดเลยนะเมื่อกี้แปลว่าสิ่งนั้นที่ลุงหอกพูดถึงมันฝืนความรู้สึกหนูมากหนูจึงไม่ต้องการให้สิ่งที่หนูเป็นไปตกกับคนอื่นนี่แหละคือสุดยอดต้องงั้นสิแกนะนี่แหละคือคนคนดีครับโอเคใช้ได้เลยนะจบไหมแม่พูดอะไรไหมไม่พูดเนาะโอเคนะลูกไปวันนี้พักผ่อนหลับนอนเรียบร้อยนะหวังว่าหนูคงไม่เจ็บปวดนะขาวันจันทร์มาพืชทุกต้นเป็นยาหนูต้องกินพืชในโลกนะจะได้แข็งแรงส่วนยาที่หนูเคยกินมาเท่าไหร่ไม่รู้ลุงหอบบอกว่าเป็นมหันตภัยของชีวิตแปลว่าทำลายชีวิตนี่คือภาษาลุงหอบโอเคไหมครับไป